ท่านผู้ชมทุกท่านก็มีการกล่าวโจมตีมันมีศัพท์ด้อมๆอะไรเงี้ยถูกด่าอย่างยับเยินเป็นด้อมนั้นด้อมนี้บอกไม่ใช่อาตมาพระสามด้อมหนึ่งคิงด้อมเกิดในประเทศที่ไม่เป็นอาณานิคมของใครสองฟรีดอมในประเทศที่เป็นคิงด้อมนั้นจะมีฟรีดอมคืออิสระเสรีแม้แต่คนง่อยเปรี้ยเสียขาคนบ้าคนบอถ้าเป็นคนดีอิสระเสรีมันเกิดขึ้นเลยแล้วจะเป็นการช่วยเหลือเจือจานกันแล้วไปดูท่านอ้าววันนี้พวกขอทานเนี่ยเขาอยู่ในประเทศที่เป็นคิงด้อมเขามีฟรีดอมในชีวิตของเขาเพื่อเราก็ประกันมีอิสระในชีวิตของเราขอบคุณบรรพชนมั่งสิท่านพระมหากษัตริย์และบรรพชนจนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันนี้ท่านรักษาบ้านเมืองได้อย่างไรและแต่ละพระองค์นั้นจะมีพระสิทธิปัญญาสามารถแก้ไขและพัฒนาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพัฒนาแบบถาวรได้แต่ละพระองค์อัจฉริยภาพไม่เหมือนกันองค์ที่แล้วทำแล้วก็สืบก็ได้สืบสายก็ต่อยอดพระเจ้าอยู่รัชกาลที่10ท่านบอกว่าสืบสายก็ต่อยอดผูกของพระองค์ท่านสืบสังเกตสิ่งที่ดีต้องรักษาไว้ต่อยอดหมายความว่าพระองค์ก็มีความคิดของพระองค์ในสถานการณ์ปัจจุบันและล่วงหน้าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแต่คนไทยเรามีอิสระเสรีถ้ามีเงินไม่ได้เป็นคนชั่วนะฮะคนดีแผ่นดินขยายท่านคนชั่วร้ายแผ่นดินแคบประเทศบางประเทศเขาไม่ให้เขาประเทศนะเขาห้ามแต่คนไทยถ้าเป็นคนดีนะขอทานได้เยอะๆท่านไปทำพาสปอร์ตออกวีซ่าได้ท่านไปทั้งขาไปเป๋นะเขาจะดูแลท่านเพราะเขาทะลุมาจากประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่เป็นคิงดอมและฟรีดอมรักษาฟรีดอมเอาไว้อย่าทำความชั่วอย่าทำความชั่วถ้าทำความชั่วแล้วแผ่นดินท่านแคบท่านจะถูกกักกันกักขังหลายสิบปีตายในคุกสู้ในตารางรักษาความเป็นฟรีดอมอิสระในการดำเนินชีวิตในการเดินทางเพิ่มความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือให้มันได้และท่านจะอยู่ในประเทศที่เป็นคิงดอมได้ด้วยฟรีดอมของท่าน